7ปีแห่งการรอคอยแชมป์แรกในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ของโปรจัสมินหรือจูเนียร์ธิดาภาสุวรรณปุระโปรสาวชาวไทยวัย25ปีสิ้นสุดลงแล้วหลังสามารถคว้าแชมป์รายการมาราธอนคลาสสิกที่รัฐโอไฮโอได้สำเร็จเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคืออั้นตันใจค่ะว่างั้นนี่ก็ว่าแบบรอมานานแล้วรอจนก็มีท้อค่ะว่าแบบว่าเอ๊ะตกลงแล้วจะได้ชนะไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีท้อมาหลายปีเหมือนกันนะว่าเราก็ตีมานานแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองน่าจะมีฝีมือพอที่จะแบบอย่างน้อยติดท็อปนี่เนาะ30 20ต่ออะไรเนาะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าผลงานมันออกมามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วก็เชื่ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันแล้วมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว7ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับความรู้สึกที่เชื่อมั่นในตัวเองหรือคิดว่าตัวเองดีพอในทัวร์เนี้ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพหญิงใน LPGA ทัวร์ของธิดาภาเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2555ด้วยวัยเพียง18ปีเธอฝึกซ้อมและทุ่มเทอย่างหนักเกือบตลอดเวลาเพื่อหวังจะสร้างผลงานที่ดีแต่กว่า120รายการที่เธอเข้าแข่งขันผลลัพธ์กลับไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังการที่เล่นอยู่ในทัวร์ 5-6 ปีที่ผ่านมาเหมือนหนูหลงทางอะเข้าใจป่ะเหมือนกับเราเดินไปที่ไหนสักที่นึงแล้วเหมือนกับมีทุกอย่างแต่ว่ามันเหลืออะไรสักอย่างนึงที่ทําให้แบบเหมือนกับ hold you back like there's something hold me back เหมือนกับผ่านไปไม่ได้สักทีเพราะว่ามันขาดอะไรสักอย่างมีโอกาสเบอร์ดี้เยอะมากแต่ว่ามันจะแบบผิดพลาดนิดๆหน่อยๆตลอดเวลาแล้วก็พอความผิดพลาดมันเยอะขึ้นแล้วเราเห็นปัญหาแล้วมันพยายามจะหาทางแก้มันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหาทางแก้แล้วเนี่ยก็จะขาดเรื่องความคิดเรื่องจิตใจว่าตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแค่ไหนการเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดมีส่วนทำให้เธอค้นพบจุดลงตัวและจังหวะการเล่นที่ช่วยลดความกดดันตัวเองจากภายในก่อนจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วง6สัปดาห์ก่อนที่จะคว้าแชมป์คือเหมือนกับ6อาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นว่าอยู่ดีๆตัวเองก็แบบเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราเป็นนักกอล์ฟเก่งนะอะไรเงี้ยเราอยู่ในทัวร์นี้ได้นะเราทำได้เราแค่ร่างกายเราเหนื่อยแค่นั้นเองก็คือก็ไม่ได้แบบเพราะว่าปกติเนี่ยตัวหนูเองเป็นคนที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ like being so hard on yourself all the time คือแบบว่าบีตัวเองตลอดว่าเฮ้ยต้องดีกว่านี้ต้องได้ให้ดีกว่านี้ตลอดเวลาซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะมีด้านลบตรงที่ว่าถ้าบีตัวเองตลอดเวลามันก็จะแบบเหมือนกับไม่ให้พื้นที่ตัวเองที่จะแบบใช่ดีแลกเลยโรจัสมินบอกว่าชัยชนะครั้งนี้คือความภูมิใจที่ได้พิสูจน์ความพยายามพิสูจน์กำลังใจจากคนรอบข้างที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวเธอมาตลอดแม้ก่อนหน้านี้เธอจะได้รับบาดเจ็บที่หลังจนเกือบจะเลิกเล่นกอล์ฟไปแล้วก็ตามก็เหมือนกับทำให้เขารู้ค่ะว่าหนูก็พยายามที่สุดแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับขอบคุณเขาด้วยที่แบบเชื่อมาตลอดว่าหนูทำได้นะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะแบบหลังหักหรืออะไรเงี้ยแล้วมันผ่านจุดนั้นที่แบบเหมือนกับตกต่ำที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าหลังหักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับมาเล่นกอล์ฟหรือเปล่าแต่พอมากลับมาเล่นกอล์ฟเขาก็ยังยืนยันที่จะแบบสนับสนุนนิวอยู่อะไรเงี้ยว่ากลับมาเล่นกอล์ฟแล้วก็กลับมาทำตามความฝันอะไรเงี้ยคือเขาสนับสนุนเต็มที่เลยก็คืออยากตอบแทนที่ช่วยมาตลอดชัยชนะครั้งนี้ทำให้ธิดาภาสุวรรณปุระกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ได้สำเร็จต่อจาก2พี่น้องจุฑานุการขณะที่โปรจัสมินเชื่อว่าการคว้าแชมป์ครั้งนี้จะเป็นการทลายกำแพงที่เคยจำกัดศักยภาพที่แท้จริงของเธอและจากนี้ไปเธอก็เชื่อว่าผลงานของเธอจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะชนะนะคะทุกครั้งมันจะมีกำแพงกั้นอยู่ like แล้วเมื่อไหร่ที่เราชนะแล้วมัน it's like breaking that wall down มันไม่มีอะไรที่จะมาหยุดเราแล้ว
แล้วก็มันเป็นความเชื่อที่ว่าโอเคถ้าชนะแล้วครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คงไม่คิดว่าจะเป็นอะไรที่กดดันแต่คงคิดว่าจะเล่นกอล์ฟมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยแชมป์ LPGA แรกของธิดาภาสุวรรณปุระมาถึงแล้วในวันนี้และเธอเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้และความเป็นนักสู้ที่มีอยู่ในตัวจะนำทางไปสู่ความสำเร็จครั้งต่อๆไปบนเส้นทางกอล์ฟอาชีพของเธอได้อย่างแน่นอนผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ